ไม่เล่นครับปัญญาอ่อนครับมันเป็นแคมเปญที่แบบจริงๆแล้วเราอยากทำบุญเราก็ทำตอนไหนก็ได้ไม่ใช่เหรอครับไม่จำเป็นต้องเป็นช่วงนี้ซะหน่อยก็ดูเรียกร้องความสนใจยังไงก็ไม่รู้อะไรนะครับมีคนแท็กมาเหรอครับใครครับขอดูหน่อยครับมันก็เป็นแคมเปญที่ดีนะครับดูแบบเหมือนเราตั้งใจจะทำบุญกันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่รู้จะได้ทำช่วงไหนก็อาศัยช่วงนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่ดีมากเลยพูดมากลูกเมียเลยทำอะไรเย็นดีวะพูดมากพูดมากแล้วเก็บผ้าเก็บผ้าแย่งมาป้าทำไมอ่ะพูดมากได้ไรกันอ่ะเอาขอตั้งออกยังวะเล่นอะไรกันอ่ะบอกได้ว่าตัวสาวเล่นอะไรอ่ะสะใจกันทีนะสะใจไหมสะใจเลยสะใจกันทีนะเดี๋ยวคนเลยเอาเป็นว่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะบริจาคเข้าหนึ่งในโครงการดีๆเป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลในเว็บไซต์เทใจ.com นะครับแล้วก็ขอแท็กต่อให้กับ3คนนะครับคนแรกคือคุณหมอแมวนะครับหมอแมวก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกันดีมานานแล้วก็หมอแมวก็ไม่เหี้ยมโหดด้วยแล้วคนที่2นะครับขอแท็กให้กับคุณแบงค์ณชนนท์หนาวนี่หว่าโคตรหนาวเลยคุณแบงค์ณชนนท์นะครับเป็นบก.ใหญ่ของสำนักพิมพ์แซลมอนนะครับก็ผมก็ได้พิธีกรหนาวเว้ยหนาวครับผมก็มีเวรกรรมร่วมกับคุณแบงค์มานานนะครับก็หวังว่าต่อไปจะได้ใช้บริการร่วมกันอีกครับชาวบ้านลุมกันส่วนคนสุดท้ายนะครับจริงๆผมจะแท็กคุณป้าคนนึงนะครับชื่อป้าลีน่าจังนะครับแต่เผอิญว่าเพิ่งรู้ข่าวเมื่อตอนบ่ายนี่เองว่าป้าแกเหมือนจะแท็กตัวเองไปเรียบร้อยแล้วคิดว่าจะไม่เล่นนะเนี่ยอ่ะผมก็เลยจะแท็กกับเพื่อนอีกคนนึงครับที่รู้จักสนิทสนมกันดีนะครับคุณถลอกนะครับเจอกันครับ24ชั่วโมงเรามาเปียกร่วมกันขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนหนาวเลย